ปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI นะครับ artificial intelligence นะครับสมัยนี้ไปไกลทีเดียวนะครับอย่างล่าสุดนะก็ได้ยินว่าเจ้า AI นะครับที่ชื่อว่า chatgpt นะครับมันสามารถทำงานได้เยอะเลยอาจจะมีความเฉลียวฉลาดนะครับประมาณคนจบปริญญาตีได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดนะครับวันนี้จะมานะชวนคุยกันนะครับว่ามีการสนทนานะครับกับ AI นะซึ่งขณะนี้ทั่วโลกนะครับก็มีการกล่าวถึงกันอยู่ ก็เรียกว่า c h a t gpt ว่ามันจะสามารถนะครับทำนายเวลานะครับที่จะเกิดนะ g r t a t r e s e t แล้วก็จะสามารถทำนายนะครับว่าจะเกิดนะครับสงครามโลกครั้งที่3ได้หรือไม่นะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสนะครับเล่นพูดคุยกับเจ้า ai ตัวนี้นะครับแชท gpt นะครับมาลองดูคำถามแรกเลยครับเป็นงานทดสอบว่ามันฉลาดจริงหรือเปล่ารู้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมถามมันว่า เรู้จักอาจารย์เสก5.0ศหรือเปล่านะนะมันก็ตอบผมว่าขอโทษนะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เสก5.0ศษน0นะครับคุณช่วยให้ข้อมูลและบริบทเพิ่มเติมว่าคืออะไรหน่อยสิได้ไหมนะมันก็ถามกับผมแนละ้วผมบอกเอ๊ะหรือว่าเขาเป็นผู้สร้างคอนเทนต์เนื้อหาหรือเปล่านะครับทางเจ้า AI ก็ตอบว่าขอโทษด้วยนะจ๊ะแต่เราก็ยังคง ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะเข้าใจว่าใครหรืออะไรที่คุณอ้างถึงเกี่ยวกับอาจารย์เสก5.0ศ5.0ว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะหรือผู้สร้างคอนเทนต์เนื้อหาคุณช่วยกร,รุณาบอกหน่อยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทหรือผู้สร้างคอนเทนต์นี้ได้หรือไม่นะฮะมันก็ถามกับผมนะครับผมก็ได้ถามมันต่อบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่านะครับ นะเจ้า AI ก็ตอบผมว่าอาจเป็นไปได้นะว่าอาจารย์เสกค่เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะตามที่มีรูปแบบนะแพลตฟอร์มนะครับของผู้สร้างคอนเทนต์เนื้อหาจำนวนมากเลยแต่อย่างไรก็ตามนะโดยปราศจากข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้เนี่ยเราไม่สามารถยืนยันเจาะจงลงไปได้ว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์หรือไม่นะจ๊ะน่าสนใจไหมครับ ก็โดยสรุปก็คือนะผมถามเขาว่าอาจารย์เสกคือใครนะก็มีการพูดคุยแนะนำด้วยนะเ,ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเปล่าเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่ามันก็ไม่รู้รายละเอียดมากมายนักสักทีเดียวนะครับนะมันก็ไม่กล้าสรุปมีแต่บอกว่าอาจจะหรือเป็นไปได้นะหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็สอบถามขอข้อมูลเราเพิ่มเติมเลยนะครับวันนี้คือน่าสนใจนะครับนะถ้าในอนาคตนะมีการพูดคุยป้อนข้อมูลให้มันเรื่อยๆืๆ่อยสักวันหนึ่งมันอาจจะรู้จักอาจารย์เสกฮัจุซูก็ได้นะ ว่าเป็นนักวิเคราะห์นะครับเป็นมุมมองบุาการนะครับก็เป็นใบได้นะครับแต่วันนี้มันยังไม่ค่อยรู้จักอาจารย์เสกค่าจุดศเท่าไหร่นะครับมาดูคําถามที่สําคัญดีกว่านะผมถามมันนะครับ,นะรบว่า Great Reset เนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่นะครับมันก็ตอบผมว่าพดนะครับหรือคําว่า Great Reset เนี่ยถูกใช้บ่อยนะถึงการอ้างแบบกว้างๆของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งบางคนเชื่อว,ว่าจําเป็น เพื่อที่จะจัดการกับประเด็นหลากหลายทั่วโลกอย่างเช่นความไม่เท่าเทียมการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศและการทำลายล้างจากเทคโนโลยีมันไม่มีวันเฉพาะเจาะจงหลอกหรือทำลายว่าเกิดรีเซตอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรมันเป็นแนวคิดที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงและหารือในหลายวงการนะครับที่หลากหลายบางคนเชื่อว่าเกิดรีเซตได้เกิดขึ้นแล้วในขณะที่คนอื่นๆเชื่อว่า มันมีบางสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินไปอย่างกระตือรือร้นความคิดของเก a ด Reset ปล่อยครั้งที่ร่วมอยู่กับนะครับ w o r o m i c o o r u m c Forum แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะ World o n o n o m i o r u r u m ก็ยังไม่ได้มีประกาศแผนเฉพาะเจาะจงใดๆหรือวันเวลาใดๆออกมาเลยสำหรับ Great Reset ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็ยังบอกต่อนะครับว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตั้งข้อสังเกตไว้ว่า พศหรือคำว่าเกรดรีเซ e ตไม่ใช่พ์หรือคำทางวิทยาศาสตร์และควรได้รับการปฏิบัตินะครับด้วยการคิดวิเคราะห์เชิงลึกเนื่องจากมีมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายเกี่ยวกับมันนะครับนี่คือมันก็ไม่ยอมตอบว่ามันก็ตอบไม่ได้เองนะพอแล้วมันก็คือเอาฐานข้อมูลมานะคิดวิเคราะห์ตื้นๆนะครับเหมือนกับ ระดับจบปิญญาตีใหม่ๆนั่นเองนะครับผมก็ถามคำถามนั้นต่อนะเอ้แล้วอย่างนี้เนี่ยนะ world w a r e นะหรือสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เปล่าเนี่ยในปี2023นมะมันก็ตอบผมว่าเป็นไปไม่ได้นะที่จะพยากรณ์ด้วยความแน่นอนว่า world w a r e หรือสงครามโลกที่3เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่ในปี2023หรือในช่วงเวลาอื่นใดๆในขณะที่ ความตึงเครียดระหว่างบางประเทศและบรรดากลุ่มการเมืองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นนะครับในหลายปีที่ผ่านมานี้รวมถึงมีความพยายามทางการทูตที่จะดำเนินไปที่จะป้องกันความขัดแย้งจากการเร่งตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนะผมก็ถามแล้วมันก็ตอบอีกนะครับว่าการปรากฏขึ้นของสงครามโลกเนี่ยเป็นเหตุการณ์นะครับของหายนะ และผู้คนจำนวนมากรวมถึงองค์กรต่างๆมากมายทั่วโลกก็จะพยายามนะทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้มันเกิดมันเป็นความสําคัญนะครับที่จะสังเกตไว้ว่าสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนและเป็นประเด็นหลากหลายแง่มุมและเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่อาจต้องนํามาร้อยเรียงนะครับที่สงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นได้มันเป็นความสําคัญที่ นะครับจะต้องระลึกไว้ว่านะครับสงครามเนี่ยเป็นประเด็นที่สลับซับซ้อนและการทำนายการเกิดขึ้นของมันก็เป็นความทา้าทายและรวมถึงเป็นความสําคัญด้วยว่าเราควรจะพยายามยืนหยัดเพื่อสันติภาพและทางออกทางการทูตมากกว่าสงครามนะครับมืนโดยสรุปก็คือนะ AI มีความฉลาดพอสมควรทีเดียวนะครับแต่หลายเรื่องก็ยังไม่รู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องส่วนบุคคลนะเรื่องส่วนตัวเนี่ย ซึ่งมันมีข้อมูลไม่เพียงพอนะครับแต่ได้เป็นเรื่องกว้างๆนะครับมันก็จะรู้เยอะแต่มันก็ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงลึกได้นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถ้ามันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆอีกหน่อยนะครับมันอาจจะมีความสามารถในการวิเคราะห์ที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นก็เป็นไปได้นะครับโดยสรุปมันไม่รู้นะครับว่า c r e a t Reset จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แน่ๆนะครับแล้วมันก็ไม่รู้ด้วยนะว่าปีนี้นะจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่นะครับ มันก็ได้แต่เพียงแนะนําในมุมกว้างๆว่าต้องมองหลากหลายแง่มุมใช้ความคิดในการวิเคราะห์เชิงลึกนั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับน่าสนใจนะครับขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วก็เชื่อนะครับแล้วติดตามการวิเคราะห์ของผมต่อไปซึ่งเหนือกว่า AI นะครับ ChatGPT แน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ